คนปลวกขนาดใหญ่นะครับผ่าศูนย์กลาง15 เซนนะครับเป็นเกาะหนึ่งนะครับมีต้นไม้มีป่าเหมือนเป็นป่าชนิดหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่น้อยไม่ใช่เล็กๆนะท่านผู้ชมจินตนาการดูนะครับประมาณผ่าศูนย์กลางประมาณ15 เซนไอ้15 ถึง 20 เมตรโดยประมาณไม่ต่ำกว่า15 เมตรผ่าศูนย์กลางนะอาจจะเกือบ20 เมตรมีต้นสะเดาเป็นหลักอยู่ประมาณ5-6 ต้นนะครับแล้วก็ต้นตะโกต้นกระถินต้นผักหวานนะครับญาติพี่น้องผมหลายๆคนบอกว่ามึงขุดถิ่มโลดเอารถแบ็คโคมาโจกออกโพ่นยายปันน่ะนะมึงไม่ได้เสียจากบาทที่ดินนั้นเขาก็เอาโยกออกให้มึงโยกออกหน้าให้มึงต้นไม้เขาตัดออกให้มัดเขาขนถิ่มให้พร้อมพื้นที่เฮ็ดหน้ามึงสิมีเพิ่มมาอีกมึงสิได้เขาบ่ต่ำกว่า3-4 กระสอบนะ3-4 หรือ 5 กระสอบเป็นอย่างน้อยนะโพนนี้ผมบอกไม่เอาผมจะอนุรักษ์โพนไว้ก็คือมันเป็นเนินนะโพนปลวกขนาดใหญ่แล้วมีต้นไม้ขึ้นนะครับสาเหตุที่ผมอยากอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เขาขุดออกกันหมดแล้วนะครับเขาขุดออกกันหมดแล้วไม่เหลือให้ลูกให้หลานได้ดูเลยนะครับแล้วโพนตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับมันช่วยความชุ่มชื้นมันก็คือป่าดีๆนั่นเองนะครับนกหนูได้อาศัยนะครับเนี่ยนกหนูได้อาศัยกบเขียดอึ่งอ่างได้อาศัยนะครับตรงนี้นะครับผมถึงอยากไม่อยากเอาออกนะครับจบหลายๆคนบอกให้ผมเอาออกเชียร์ให้ผมเอาออกนะครับญาติผมครับนี่อีกโพนที่สองก็คือโพนนี้นะครับโพนนี้เล็กลงมาหน่อยเล็กกว่าโพนแรกนะโพนนี้ประมาณ10 เซนพูดผิดอีกแล้ว10 เมตรนะครับโดยประมาณหลักๆ ก็มีต้นสะเดานะครับแล้วก็ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรก็ต้นกระพี้เขาควายนะครับแล้วก็ไม้ชนิดอื่นนะครับเยอะอยู่เป็นจอมปลวกขนาดใหญ่นะครับเป็นโพนขนาดใหญ่นะครับญาติพี่น้องผมหลายๆคนก็อยากให้ผมเอาออกนะครับเขาบอกว่าโพนตรงนี้มันขัดขวางการทำนาเขาบอกขัดขวางการทำนาทำให้ได้ข้าวน้อยลงมันลกเขาบอกมันลกด้วยเป็นที่อาศัยของงูเขาบอกเป็นที่อาศัยของงูนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการรักษาความสมดุลนะครับมันจะทำให้นกหนูปูปลานกหนูปูปีกนะครับและอยู่อาศัยร่มเย็นนะครับเป็นความชุ่มชื้นอีกต่างหากนะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกนาเขาขุดหนีหมดแล้วนะครับไม่เหลือผมอยากให้เป็นที่อยู่ของอาศัยของกบเขียดนะครับอึ่งนะครับผมไม่อยากให้ขุดออกนะครับต้นพยุงที่ผมปลูกไว้นะครับคลิปนี้ก็เลยนำความคิดเห็นนำทัศนคติมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าโพนนะครับถ้าโพนใหญ่ขนาดนี้นะครับอย่าไปเอาออกนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูเอาไว้ให้นกหนูปูปีกมันได้อยู่อาศัยกบเขียดมันได้อาศัยมันซ่อนตัวนะครับส่วนงูนั้นมันจะมาอาศัยหรือไม่อาศัยก็ค่อยว่ากันนะครับเราจะไปกลัวมันมากเลยนะครับงูถึงไม่มีโพนเรามันก็มีอยู่แล้วนะครับในอนาคตก็สร้างบ้านบนโพนได้เลยสร้างบ้านบนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บนโพนได้เลยสร้างบ้านหรือสร้างที่พักได้สบายสบายนะครับก็เอาความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันผมคิดอย่างนี้นะครับคนอื่นจะคิดยังไงก็แต่แล้วแต่เขานะผมมองว่าผมอยากเอาไว้นะครับ
โพนแบบนี้มันหายากแล้วนะครับมันมีไม่มากมันเกิดความสมดุลทางธรรมชาติด้วยนะครับเรื่องของเรื่องต้นไม้ที่ผมภูมิใจต้นหนึ่งก็นี่ปลูกไว้ที่สระขอบสระนะครับต้นพยุงนะครับ4ปีสูงประมาณ4เมตรลำต้นก็ประมาณนะครับลำต้นก็ประมาณ10เซนขาศูนย์กลางนะเนี่ยขนาดดินเหนียวนะขาศูนย์กลาง10เซนโอเคคลิปนี้ไม่ยาวสั้นๆนะครับนำคลิปดีๆทัศนคติแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมโอกาสหน้านำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกบ๊ายบายรักษาโพนไว้นะครับใครมีนารักษาโพนไว้นะ